โอ้ยพี่เขาถามดีๆพี่เขาถามดีๆไม่รู้ไงเรื่องแกร้องง่ายสุดเลยทุกคนมีทองเอาทองมาใส่ซะทำไมฮะเฮ้ยใส่ทองไม่รู้ร้อนทองไม่รู้ร้อนร้อยมุกพันห้าแบ๊กที่บ้านร้อนไหมช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ร้อนอากาศร้อนมันเป็นไม่ได้ที่บ้านหนูจะไม่ร้อนนะคะเพราะมันก็ร้อนทั้งโลกอะค่ะบ้านหนูจะมาเย็นอยู่บ้านเดียวได้ยังไงอะค่ะถ้าเกิดอากาศร้อนก็อย่าไปทำให้แบบใจเราร้อนตามอากาศนะคะอย่างที่บ้านฉันจะเปิดน้ำให้เต็มอ่างเลยเต็มอาบน้ำเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็ให้ผัวไปนอนแช่แล้วหลังจากนั้นดิฉันก็จะไปหาป้ายกลมๆมาเขียนว่าตองเจ็ดเนี่ยแปะค่ะก็หาอะไรทำมันแก้ร้อนไงยิ่งร้อนใหญ่เลยนะเนี่ยเอาวิธีใครร้อนดิจริงๆดิถามหน่อยที่บ้านใครเปิดน้ำวันละน้ำเย็นมีไหมไม่มีเปิดมาแล้วน้ำร้อนใช่ไหมคะไปหาถังมาค่ะรองน้ำไว้ให้เต็มถังแล้วเอาขันเนี่ยตักอาบใช้อย่างนี้เลยบ้านหนูใช้อย่างนี้ทำไมไม่เปิดอาบไปเลยอ่ะโดยตรงก็ออกจากท่อออกจากฝักบัวมันร้อนพี่เขาถามดีๆพี่เขาถามดีๆไม่รู้ไงไม่รู้เฮ้ยโคตรเลยร้อนเขาบอกว่าร้อนใจเย็นเขาบอกว่าให้อารมณ์เย็นๆคุณนี่เป็นจะไปเที่ยวร้อนใจร้อนๆที่อธิบายไปรอดถึงแล้วไม่ฟังโอ้ยโอเคดับร้อนดับร้อนมีอะไรก็ใจเย็นๆมีบอกอากาศร้อนมีอะไรก็ใจเย็นๆแต่ว่าถ้าเป็นหน้าหนาวมันน้ำจะเย็นจะหนาวเพราะว่าไปตากแดดอ๋อเอาน้ำไปตากแดดไว้ครับครับสมัยก่อนหน้าหนาวผมเอาน้ำใส่กะละมังแล้วออกไปอาบจับได้ก็มาครับก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าคนแถวบ้านมันมามุงดูผมแต่ผมก็ไม่อายผมก็เฉยๆสุดท้ายมันก็อายกันไปเองคือหลายคนแนะนำว่าเรื่องแก้ร้อนง่ายสุดเลยทุกคนมีทองเอาทองมาใส่ซะทำไมฮะเฮ้ยใส่ทองไม่รู้ร้อนทองไม่รู้ร้อนร้อนทุกคนอยากให้มีความสุขซื้อร่มคนละอันแล้วเอาร่มไปแช่น้ำแข็งแล้วเป็นไงร่มเย็นร่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขสองแล้วสองแล้วอย่างพี่แอดบอกว่าหน้าหนาวนี่ต้องเอาน้ำใส่กระมังครับอันนี้ไม่ต้องหน้าหนาวนี่ง่ายสุดเลยครับอาบน้ำขันแรกจะหนาวครับตักขันแรกปุ๊บเททิ้งไปอ๋ออาบขันที่สองมาเป็นชุดอีกสักตับไหมหน้าร้อนอย่างนี้บางคนใจร้อนขับรถปาดหน้าครับอันตรายมากเอาให้เขาบอกให้ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาไว้ผมเลยเฮ้ยเพื่อนเป็นคนขับรถเร็วด้วยครับเอาสร้อยเส้นนี้ไปใส่ซะให้ใจเย็นลงขับปุ๊บปาดซ้ายปาดขวาเบรกไม่ทันชนท้ายสิบล้อปั้งรถยุบมาครึ่งคันแล้วเป็นไงใครวิ่งไปดูก็ต้องบอกว่าตายคาที่ครับไปเปิดดูไม่ตายไม่ตายตายโรงพยาบาลตายโรงพยาบาลได้มา3ไม่น่าลากไปอีกน่าจะจบที่3บทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าได้แล้วก็พอแล้วได้แล้วก็พอแล้วร้อยมุกพันห้า